กินแบบกองโจรได้รับแรงดันใจมาจากสงครามแบบกองโจรหรือกอริลลาวอร์แฟร์เป็นยุทธการลบอีกรูปแบบนึงซึ่งใช้กำลังพลลบกลุ่มเล็กเช่นพลเรือนติดอาวุธหน่วยทหารหน่วยเล็กไว้ใจวางใจได้ใช้ยุทธการทางการทหารการซุ่มโจมตีการก่อการร้ายการการตีโชว์การจู่โจมไปให้รู้ตัวโวยไม่ไหวแล้วตอนนี้เราต้องกินแล้วเลยไปกินแบบเขารู้ตัวไปไปไปฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราสองคนกำลังมีมิชชั่นพิเศษเสียงดังหน่อยนะเราอยู่ที่ไหนพี่เราตอนนี้ตลาดเมืองใหม่ค่ะตลาดเมืองใหม่ตอนนี้คือเรากำลังจะมาทำมิชชั่นพิเศษนั่นก็คือวันนี้เรามีอะไรกินพี่เราชาบูหม่าล่าชาบูหม่าล่าหม้อไฟแบบไม่ใช้ไฟใช่แล้วเราก็ซื้อเนื้อสัตว์ไปทำหม้อไฟอีกอันหนึ่งที่เป็นของเราแล้วก็ใส่ผักใส่ของอื่นคือมีหลายคนทำคลิปมาแล้วเยอะมากมายเลยทุกคนก็คงหาซื้อได้ใน Shopee แล้วก็Lazada ใช่ไหมพี่เออแต่ทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้หม้อไฟมันพิเศษขึ้นเราเป็นร้านอาหารใช่ไหมล่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากให้ทุกคนได้มีการกินอยู่แบบเขาเรียกมีสีสันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทานอาหารที่อร่อยพร้อมกับไม่ใช่เป็นแบบเอออะไรก็กินสำเร็จรูปวันนี้เราเลยจะพามาตลาดเมืองใหม่เดี๋ยวไปดูกันเราจะไปช็อปอะไรแล้วไปเพิ่มเติมยังไงและชาบูหม้อไฟไม่ใช้ไฟคืออะไรเดี๋ยวลองไปดูกันครับ yeah. เจอกันเย่ yeah. ตามเรามาที่ตลาดเลยได้อะไรมามั่งได้พริกกรอบหนังกรอบมาอันนี้คืออะไรชั้นข้อกับ3ชั้นสไลด์เชื่อก่อนนั่งนับคนเข้าหานั่งนับนะครับค่ะมันน้อยจนเขาให้เลยครับกลับมาถึงที่ร้านแล้วตอนนี้เราก็มาเจอกับไอ้นี่นี่คืออะไรพี่เอ๋หมาล่าไม่ใช้ไฟหมาล่าไม่ใช้ไฟหมาล่าไม่ใช้ไฟเป็นยังไงเราเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเห็นใน YouTube ใน YouTube แล้วเราก็ลองสั่งมากันเองเราก็เลยลองดูว่าเดี๋ยววันนี้มันจะทำอะไรได้บ้างแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นในเทปก่อนๆของหลายๆคลิปของหลายๆคนนะครับเขาทำกันก็คือมันทานแบบสำเร็จรูปทีนี้ในฐานะเราเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็อยากจะเพิ่มดีเทลและเพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรแล้วเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้มันมีประโยชน์ดูซิว่ามันจะทำได้จริงที่สำคัญวันนี้เราจะมา จัดการทำแข่งกับหม้อไฟญี่ปุ่นครับดูซิหม้อไฟเกาหลีกับหม้อไฟญี่ปุ่นอะไรจะเสร็จก่อนกันและอะไรจะเร็วกว่ากันทีนี้ระหว่างการปรุงเราคงต้องการทีมช่วยทีมที่ตะกะและขยันกินที่สุดในร้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครบ้างไปเจอกันกับพวกมันไม่ใช่ไปเจอกันกับพวกเขาได้เลยครับนี่สวัสดีค่ะใช่จัดเลี้ยงได้เลยเขาบอกว่าใช้เวลากี่นาทีครับในการทำไอ้นี่ประมาณ15นาทีนี่มั้งอันนี้เราซื้อมาจาก Lazada หรือว่า Shopee นะ Shopee ราคา450บาท450บาทรวมส่งอ่ะเราอยากจะทำให้มันพิเศษขึ้นคือเราจะใส่เนื้อสัตว์สดลงไปโหมันมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีวุ้นเส้นอ่ะอันนี้เป็นพวกผักแห้งโหดูซิมันจะพองขนาดไหนเนี่ยอยากรู้ขอพี่อายเป็นอะไรคะอันนี้เป็นหอยค่ะอ๋อหอยเชลล์เลยเหรอใช่ค่ะหอย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 พี่เป็นอะไรเนี่ยกำลังแกะค่ะแล้วของพี่แท็กล่ะคะของหนูเป็นเซตแบบช้อนซ่อมไม่ใช่คนเดียวแบบไปกินข้างนอกก็ได้คืออะไรอ่ะ
หอยอ้าวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวหอยเชฟหอยหอยตากแห้งโอ้ยมันโดนน้ำมันหอยลายไปแล้วหอยลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วอันนี้แป้งแป้งหรือเปล่ารู้ปะไม่แน่ใจปลาหมึกนะเอาลองเรียงไม่ใช่หอยแช่แล้วมั้งจะลองดูเอ๊ะก็ไม่แน่นะอ้าวลุ้นกันดูใส่พี่ต้องเบามือเขาบอกว่าแป๊บเดียวมันเดือดอะใส่ลงไปเคยกินมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยค่ะเคยกินก่อนหรือเปล่าไม่เคยค่ะเคยกินไหมยังค่ะเคยกินป่ะยังค่ะเราใส่น้ำเปล่าแล้วนะแล้วเขามีวิธีอยู่ข้างหลังนี่เองหนึ่งสองไอเนี่ยไอเนี่ยถ้วยฟอยล์วางทับแล้วเราก็ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ15นาทีก็รอมันเดือดเฮ้ยแค่นี้เลยเหรอเนี่ยสิโอ้โหเอาหมุนมาหน่อยสิอ้าวโอเคอ้าวรอระหว่างรอเราก็ทำหม้อไฟเราดีกว่าไปอ้าวการทำหม้อไฟญี่ปุ่นพี่หญิงก็เรียกว่านาเบะก็ได้แหละนี่คือการทำนาเบะเรียกได้เลยใส่เลยเคยทำก่อนป่ะไม่เคยละดูท่าตรงนี้กินแต่หมูกระทะนี่หน้าแบบญี่ปุ่นเลยพี่แท็กอุ้ยไม่ใช่อาริกาโตนี่คือหม้อไฟญี่ปุ่นเราก็จะเรียงเอาเนื้อหมูใส่หน่อยบัวเล็กหรือบัวใหญ่บัวใหญ่ค่ะอะไรคือบัวคะกระบวยค่ะกระบวยค่ะเอาไหนก่อนหมูไหนใส่ก่อนหมูดอกไปเลยจ้าหมูดอกโอ้ยมึงขี้หน่อยสิมันจะไม่สุกเอาไปเป็นไรจะเลี้ยงให้สวยแล้วเดี๋ยวเราก็ขี้ตอนซุปที่ทำน้ำสต๊อกทิ้งเอาไว้ใช่น้ำซุปก็เราก็จะใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นในน้ำซุปก็มีประมาณนี้เอาละตักน้ำซุปใส่อันนี้รู้สึกเราเตรียมการใช้เวลานานเพื่อจะให้มันสวยงามแบบนี้โอ้โหเป็นดอกเป็นเรียงโอ้ละครับอีก15นาทีมาดูกันโอเคโดยหลักการทำงานมันทำยังไงนะครับพี่เอ๋อันนี้มันเหมือนในผงข้างล่างเนี่ยเป็นปูนขาวพอปูนขาวใส่อ่ะมันไปทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อให้มันเกิดความร้อนจริงๆไอ้อย่างเงี้ยมันญี่ปุ่นเขาทำมานานแล้วคือเขาอุ่นในข้าวกล่องรถไฟหรือเป็นโต๊ะนั่นเองแต่อันนี้เขาอาจจะเอามาใช้กับที่นี่มันจะมีรูอยู่ข้างบนใช่มั้ยนี่คือรูเหมือนแบบนะหม้อเดือดอ่ะแต่ว่า uh-huh. จับแล้วเริ่มร้อนละเริ่มร้อนๆมากๆละลวกมือเลยเนี่ยระวังนะครับผู้บอกงั้นไม่ควรให้เด็กทำเองเออคืออย่าให้เด็กเล่นเองดีกว่าอันนี้ต้องทำด้วยกันเนาะอันตรายโอ้เอาละเว้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วควันพุ่งพวยพุ่งพอผ่านพอผ่านแปดบวกฟันควยพุ่งเอออุ้ย15ทีกว่าแล้วโอเคไปลุยกันไปน้ำสิวันนี้หอมอ่ะโอ้โหอุ้ยยาร้อนโอ้โหนี่คือแบบพริกมาล่าแบบแสบแสบแซ่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 บเลยโอ้ใช่หม้อไฟอาจจะเป็นหอยเชลล์อะไรพวกนี้เห็นมีหอยแมงปูที่เราใส่เข้าไปเองแล้วมันก็เดือดนะแบบดูควันที่มันพวยพุ่งคำว่าพวยพุ่งอ้าวใครมากินเอาตักนี้ลองชิมนี้ดูอ่ะชิมนี้ก่อนก็ได้อ่ะขอชิมนี้ก่อนลองดูซิโอ้โหเส้นอาชูโอ้โถนึกว่าหืมอร่อยโถเอ้ยใช้ได้ใช้ได้อ้าวๆจ้วงมีอะไรอันนั้นคืออะไรต้องปลามาล่าค่ะอันนี้มาล่าค่ะขอดูหน่อยค่ะโอ้ยวัตถุดิบที่ลับพิเศษของที่ร้านนะครับใส่อะไรก็อร่อยอ้าวรับไปเด็กๆตากล้องกินคนสุดท้ายเสมอเย่
โอเคกินแบบกองจุนเย้